ตรงนี้เป็นแฟร์ลงไปไหมเยอะมากอ่ะด้านบนเป็นหินงอกหินย้อยด้วยระวังหัวล่ะถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยกระโดดเอ๊ะลุ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 อุ้ยมีคนกำลังคำเพลงอีกแล้วโอ้ยอะไรครั้งนี้ก็คือเกม Sun of Forest เย้เฮ้ยพวกเราต้องทำเป็นตัวเหมือนแบบคล้ายๆกับเผ่าคนป่าเพราะว่าเราเถื่อนกว่าพวกเขาเยอะเพราะเราร้องเพลงหน้ากองไฟซูรุซัมบารุไม่คิดจะเปลี่ยนเพลงบ้างหรอเอาคุณมันเพลงหน้ากองไฟมันมีอันนี้หรือว่าจะเป็นเมาคีร่าสัตว์ล่ะเมาคีร่าสัตว์เดี๋ยวมาได้ไหมเดี๋ยวหนูขึ้นเต้นแป๊บไหนๆก็จุดไฟละเดี๋ยวฉันเอาปลาแซลมอนย่างสักหน่อยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าฉันเนี่ยมีเงินเนี่ยนะฉันจะเอาเงินฉันกินสดฉันกินแซลมอนสดเงินกันเฮ้ยไม่จุดแป้งกินสดเลยอ่ะยังไม่สุกเลยเอาแซลมอนกินสดได้ไม่รู้หรอแต่ว่านั้นน่ะมันอยู่ในกระเป๋าฉันมาประมาณ3วันแล้วนะโอ้โหจะไม่อ้วกแป๊บในครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะกลับมาผจญภัยกันอีกครั้งนึงแล้วก็พวกเราเนี่ยคิดว่าจะไปหาตั้งรกรากนะคะโดยการสร้างบ้านแล้วก็เอาพวกแบบของต่างๆนะมาเป็นผลิตผลของเราไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารอย่างเช่นมือที่พี่ไม้เนี่ยเอามาเนี่ยเราก็จะไม่เผาเองเดียวเราจะไปตากแห้งด้วยใช่ป่ะฉันอยากไปตากแห้งตากเค็มเหรอเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราออกผจญภัยกันเลยดีกว่าพี่กลับทางเลยปะฮะเฮ้ยไม่น่ามาเนี่ยไม่น่ามาขนมอะไรขนาดนั้นไม่เสียงคนป่าหรือเปล่าช่วยดูดีเจด้วยดูอะไรอ่ะโอ้ยนี่ไงฉันเจอแล้วเหมือนกับมีใครอ่ะมีผู้โชคร้ายชื่อชาโมตุงอ่ะเขาอยู่ใต้เนี้ยฮะไอ้แผ่นดินมันจะถล่มแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าใครได้ยินบ้าง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 พี่โมเหมือนว่าจะมีพวกแบบเป็นกล่องยังชีพด้วยนะคุณอย่าลงตามผมนะเดี๋ยวค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะอย่าลงตามผมอย่างนั้นนะโอ้ยผมจะลงสบายทำการเปิดกล่องก่อนที่จะไปช่วยพี่โมต้องเก็บของก่อนนะฮะพี่โมอยู่ในเหรอเก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปพี่โมแล้วพวกนายไปทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะฉันหนีคนป่ามาจะเอ็กโคทำไมนะอยู่ในถ้ำอ่ะเนาะเลยเสียงก้อนในถ้ำมันสะท้อนท้อนอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราไปช่วยพี่บอกกันป้าอุ้ยเฮ้ยถ้ำมันมืดมากอ่ะถ้าขอจุดไฟแป๊บปึ๊บตาใครไปแล้วพี่บอกเป็นไงโอ้โหสวัสดีเฮ้ยเขาอยู่ดีแล้วประเด็นคือนายอยู่ในถ้ำนี้นานจนขนาดว่าปิ้งคนป่ากินแล้วครับฉันได้แล้วข้ากับขอนไม้มาคอมบายกันมีไลท์เซเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการอีรึบถ้าสมมติฉันตีเพื่อนจะไหมไหมฉันอยากรู้ว่าไหนลองดิอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเฮ้ยเพื่อนตรงนี้มีกระเป๋าตรงนี้มีกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋านักเดินทางเหรออาจจะเป็นกระเป๋าเศรษฐีก็ได้นะทุกคนมีแฟร์มีแฟร์ขายของเต็มฉันของเต็มหมดแล้วอะแฟร์เต็มแล้วอุ้ยตรงนี้เป็นแฟร์เยอะมากอะด้านบนเป็นหินงอกหินย้อยด้วยระวังหัวล่ะถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยกระโดดเอ๊ะลุ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 อุ้ยมีคนกำลังคำเพลงอีกแล้วโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพวกนายเฮ้ยมันเหมือนเป็นคนที่ไม่มีลูกตาทุกคนไป SCP-096 SCP-096 นี่มันชายกายเอาไฟใส่บ้านร้อนอย่ามาเล่นกับไฟร้อนมันไม่ดีโอ้ยเยอะมากอุ้ยมีกี่ตัวเนี่ยมันมีหลายตัวมากเลยอ่ะช่วยกันเพื่อนช่วยกันที่นี่มันต้องเป็นบ้านมันแน่ๆเลยมีตัวหนึ่งกำลังนอนแช่น้ำอยู่เอาตูดแช่น้ำอ่ะเราทำการเผาพวกมันทุกตัวเลยจะบอกว่าหน้าตาของมันเหมือนกอลัมหน่อยๆนะเพราะว่าด้วยความที่แบบมันไม่มีตาแล้วมันมีปากแบบเป็นฟันๆน่ะโอ้กอลัมหรือเปล่าน่ากลัวเอ้ยมาแล้วมันไม่ค่อยล่ำนะเอาพร้อมเหรอเป็นกอกอกระหล่อมมันร้อนแล้วมันร้อนตีนะตายไปซะในระหว่างที่มันกำลังหายใจอยู่นั้นฉันจะเจาะไปที่ท้องมันแล้วก็ดึงหนังของพวกมันออกมาเฮ้ยฉันได้ครีปปี้อาร์โมมาทุกคนเฮ้ยฉันได้เหมือนกันใส่ดิหนังมันเหรอหนังมันทำเหรอเดี๋ยวนะเราจะกลายเป็นแบบคนป่าแบบนั้นอีกแล้วเหรอนี่ใส่ยังไงอ่ะนี่ไงฉันจะต้องใส่ดูนะ
พึ่งนายฉันใส่แล้วเป็นไงบ้างไหนไหนเฮ้ยที่มืออ๋อที่มืออ๋อมันเป็นปอกแขนนายมีมือศูนย์ใช่มีมือแล้วก็มีเกลียดมากเกลียดสุดพี่ครับพี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมโอ้โหเหมือนเพิ่งตายมาสดสดจะบอกว่าเขาใส่หน้ากากด้วยนะแสดงว่าในนี้เนี่ยมีเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยฮะเสียงอะไรตัวอะไรขยับตัวใหญ่รู้ตรงมุมนั้นน่ะฮะไหนไหนโอ้อะไรอ่ะเปิดให้หนูเข้าไปหน่อยคุณบีเปิดให้หนูเข้าไปหน่อยมันเหมือนกับเป็นเบบี้ทารกอ่ะหนอนเหรอดูที่ตาข้างล่างมันดิข้างล่างมันมีหัวเด็กอยู่นั่นน่ะแต่มีมือมากมายโอ้ยงอกออกมาจากก้อนเนื้อเล็กๆนั่นทุกคนตรงนี้มันมีระเบิดมันต้องระเบิดมันทิ้งเหรอไม่รู้อะแต่เขาให้มาอย่างเนี้ยฉันคิดว่าพวกเราน่าจะกำจัดมันไม่ได้แน่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ไม้จุดไฟแบบนี้ดูดิไม่สะท้อนสะท้านเลยเฮ้ยไม่ได้เลยอะอย่าทำร้ายหนูอย่าทำร้ายหนูน่ากลัวเอางี้ทุกคนฉันรู้ละสิ่งที่เราต้องทำคือระเบิดคิดว่าไอ้พวกคนงานพวกนี้เนี่ยพวกเขาต้องการจะฆ่าเจ้าตัวนี้อยู่แล้วระเบิดเลยไหมแต่ด้วยความที่อาจจะโดนลูกหลงหรืออะไรสักอย่างนึงทำให้พวกเขาตายไปงั้นเรามาชาปนกิจศพดีกว่าไหนเอาเขินเนี่ยขอเดินไกลๆก่อนนะขอเดินไกลๆก่อนฉันโดนเดี๋ยวไปเราโยนแล้วด้วยใครโยนแล้วด้วยใครโยนแล้วโอ้โหเสียงอย่างวิ้งอ่ะตายไหมไม่ให้สัญญาณเพื่อนเลยไม่อยากให้เพื่อนโดนโอ้ก้อนเนื้อคือกินได้ไหมพวกนี้ใช่ฉันว่ามันเป็นเนื้อเน่าอ่ะโอ้ยแต่ว่ามันคือมันอุดรูแสดงว่าด้านในไปได้ป่ะทุกแกงไปได้มันมีทางเข้าอยู่พวกนั้นตามเข้ามาดิฉันกลัวนำให้หน่อยว่าอะไรเสียงอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อ๋อจังหวะเนื้อเสียสีกันจังหวะผ่านจวบจังหวะผ่านจวบคลิปอะไรใส่อย่าคลิปมันไม่ใช่การแบบว่าล่าท้าผีนี่มันคือเราเจอปีศาจกินเนื้อคนนะเพื่อนอย่าทำเป็นเล่นเสียงอะไรอ่ะดูหน้าดิอะไรอ่ะระเบิดไหมระเบิดอีกลูกไหมยินอะไรดูสักทีระเบิดอีกลูกไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสปอร์เลยปากระเบิดแล้วมีแบบเป็นลิ้นเยอะๆๆๆทุกคนเหมือนเป็นมนุษย์ตาบอดที่อยู่ในถ้ำนี้อ่ะลองสูงไปใกล้ๆที่หน้าของมันดิแทบจะไม่มีลูกตาแบบเป็นกระพริบเลยสภาพแวดล้อมอ่ะคุ้มมาทั้งตัวเขาไม่ต้องใช้นี่ไงสภาพแวดล้อมในนี้คือเขาไม่จำเป็นต้องใช้การมองเห็นเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนที่เวลามันเป็นปลาน้ำลึกอะส่วนใหญ่จะตาบอดอะเหมือนไอ้พวกนี้เลยเพราะว่าถ้ำที่นี่มันมืดปากไงใช่โอ้ก็จริงนะแล้วดูตัวนี้สิฉันรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับมีนิ้วมืองอกออกมาตรงหน้าอกอะนี่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 มีเล็บด้วยพวกนายลองมาซูมใกล้ๆดูอีไม่ไหวนะโอ้แสดงว่าเป็นปีศาจที่เป็นก้อนเนื้อที่มีมือเยอะๆๆๆๆอ่ะฉันอยากจะบอกพวกนายว่านอกจากเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะกินคนงานแล้วมันยังทำการขู่พวกเขาไว้พร้อมกับมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนึงมาดูดิดูสัมภารุหรือเปล่าเหมือนเป็นพิธีกรรมว่าพวกที่ตาบอดพวกนี้เนี่ยจะบูชายันตัวอะไรสักตัวนึงในห้องแคบๆห้องนึงอ่ะซึ่งเรายังไม่เจอตัวที่เป็นบอสของพวกมันพวกบรรดูบูชาแล้วก็เห็นเจ้านี่เป็นเหมือนพระราชาที่อยู่ในถ้ำนี้เลยแสดงว่ามันมีตัวหัวหน้าอยู่โอ้โหเราจะไหวไหมเนาะราชผีอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองตัวมันมีสองตัวโอ้ยอะไรพวกเรามันคือคู่แฝดกันโคตรหลอนลุ้มลุ้มแฝดยิงแฝดสยามนายตีไปนะเดี๋ยวเราก่อกองไฟให้ตีนะตีนะตีนะมันซ้ายทีขวาทีอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยแสดงว่าไอ้เจ้าตัวตาบอดนี่มันน่าจะผสมพันธุ์ในในถ้ำนี้ป่ะแล้วก็กลายเป็นว่ามีลูกออกมาแบบเป็นตัวประหลาดเยอะมากๆเลยอ่ะใช่โอ้ยทำไมยิ่งลึกเข้าไปยิ่งเจอตัวแปลกๆเนี่ยฉันว่าเราควรที่จะออกไปข้างนอกได้แล้วมั้งใช่ฉันกลัวด้านในมีท้องอีกแล้วอ่ะเต็มไปหมดเลยได้ไหมเราขุดไม่ได้เราไม่มีอุปกรณ์อะไรอ่ะอะไรนี่มีทางไม้ด้วยแฮะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่พวกเขาอาจจะสร้างสำนักงานด้านในก็ได้นะเพื่อนๆมาสร้างอะไรในนี้นี่สำนักงานเขาที่นี่เนี่ยมันมีทองไงพวกเขาอาจจะต้องการทองนายนึกภาพนะพักเที่ยงเออแล้วจะออกไปกินข้าว
จากตรงนี้เอ้าก็นี่ไงมีเนื้อคนป่าแม่โอ้แถมพวกมันยังขยายพันธุ์เร็วอีกด้วยอ่ะทำไมจะไม่ดีล่ะฮะมันเข้ามาลึกเรื่อยๆเลยนะมันเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะใช่ดีฉันไม่รู้ว่าเราจะออกไปได้หรือเปล่าฉันจำทางออกไม่ได้แล้วเนี่ยเราเจอบอสล่ะตอนนี้กินน้ำได้ไหมน้ำในถ้ำอ่ะน่าจะได้นะลองก้มกินดูไม่มีอีขึ้นอ่ะไม่กินไม่ได้อ่ะน้ำน่าจะสกปรกเห็นแสงอ่ะข้างในเห็นแสงอยู่ตามแสงไปพี่ฮะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้หรือเปล่าที่เราเห็นในรูปอ่ะมันคือเมือกอะไรอ่ะไหนข้างบนเนี่ยทางนี้อ๋อสิ่งที่ยึดพวกศพไว้พวกนี้ไว้อ่ะนะมันไม่ใช่เมือกน้ำแข็งด้วยนะฉันว่ามันเป็นเหมือนแบบฟองบับเบิ้ลอ่ะตุ่มเหรอตุ่มหนองเหมือนเมือกที่แบบว่าพวกแมลงวางไข่ประมาณเนี้ยพวกนายอ่าตรงนี้มีให้หนสลิงเยี่ยมเลยฉันเพิ่งเก็บตัวหนสลิงได้อ่ะฉันลองไปก่อนนะฉันไปดูร้านเราให้พวกนายเองไปเลยคนอะไรวะเรามาอยากเล่นอีกอ่ะแล้วเราลงมาส่วนที่ลึกมากอ่ะเราทำไงอ่ะเนี่ยอย่าบอกนะเราจะกลายเป็นพวกมันเพราะเราติดถ้ำเออกลายเป็นพวกมันฉันเริ่มมองอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้ตาของฉันน่าจะปิดแล้วฉันจะกลายเป็นพวกมันละ ฉันเริ่มจะหลอนขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะพออยู่ในถ้ำพวกนี้ฉันอยากออกไปสร้างบ้านใช้ชีวิตแบบคนปกติเฮ้ยมีทางแคบน่าเป็นทางออกหรือเปล่าดูเหมือนว่าเสียงก้องๆนี้ฉันเหมือนจะได้ยินเสียงธรรมชาตินะฮะใช่เหรอใช่มุดไปเฮ้ยธรรมชาติลงโทษตามมาตามเยอะที่ไหนอ่ะแล้วกดดูจิมโอ้โหอุ้ยอยู่ไซนี่มาดูจาก GPS นี่คือที่เดิมอยู่ที่เดิมงั้นคืนนี้เนี่ยเราจะกางเต็นท์แล้วก็นอนกันหน้าถ้ำก่อนนะโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่อยไปหาพื้นที่ไว้สำหรับการปลูกบ้านมาใครพอมีไม้บ้านเดี๋ยวฉันจะกางเต็นท์ให้ฉันมีกางเลยยิ้มแล้วมันขึ้นมาอีนอนกันแบบนี้นะเบียดๆกันหน่อยเซฟด้วยเซฟมาตีสวัสดิ์มาตีสวัสดิ์เพื่อนโอ้หิวเลยต้องกินก่อนละโอ้ยตื่นเช้ามาแบบแจกความสดใสเลยไหนๆพวกเราก็ตื่นมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราออกมาจากถ้ำเรียบร้อยแล้วเราจะไปหาพื้นที่โล่งๆสำหรับการสร้างบ้านนะถ้าดูจากแผนที่แล้วเนี่ยจุดนี้นะคะก็คือจุดที่ใกล้ๆฮอลล์แป้งรู้สึกว่าเราควรจะไปให้ไกลกว่านี้หน่อยแล้วก็ไปจุดที่เป็นเบาะแสที่2เนาะเราจะลงไปที่ด้านล่างนะคะทางทิศใต้ล้อทะเลไปแล้วก็จะไปเจอกับเบาะแสสีเขียวครับผมไปเฮ้ยอะไรทุกคนนี่มันรูอะไรอ่ะต้องลงอีกแล้วเหรอลงถ้ำอีกแล้วเหรอไม่ฮะมันไม่ใช่ทะเลรูอะไรมันไม่ใช่ทะเลสาบหรอเพื่อนอ๋อเป็นทะเลสาบฉากมันโหลดไม่ทันโอ้ตกใจไปเลยฉันนึกว่าเธอเจอรูอะไรตกใจเหมือนกันนึกว่ารูโพรงหรือว่าในน้ำมันจะมีรูอะไรหรือเปล่าเธอลองดำลงไปดูดิ A few moments later ฉันว่ารีบไปจากบึงบรณะนี้ดีกว่าฉันเริ่มกลัวแล้วเนี่ยใช่ควรไปไม่แน่นะชะตากรรมของฉันอาจจะโดนถ่วงน้ำแบบนี้ก็ได้พี่โมเดินขึ้นไปทางเหนือเลยครับผมมานี้กำลังไปไปตามพี่กิตไปแล้วกันพี่กิตจะคอยดู GPS ให้เราเฮ้ยพายุเข้าปะเนี่ยทำไมลมมันแรงจังอ๋อลมปากฉันเองอ่ะโหมีหน้ามีกลิ่นด้วยอะไรจะขนาดนั้นอุ้ยเข้ามาในป่าลึกนี่จะบอกว่าใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะนี่มันน่าจะเป็นฤดูใบไม้เริ่มจะผลิแล้วอ่ะโอ้เราคิดว่ามันดูแบบแปลกๆอ่ะใช่แต่ละพื้นที่มันแปลกมากเลยอ่ะอุ้ยมีน้ำพอดีเลยโอ้น้ำใสกินน้ำพร้อมกับโจ๊ะแซลมอนสักหน่อยละกันตัวนี้แซลมอนกำลังวิ่งมาเพื่อที่จะวางไข่เราว่าแซลมอนฉากมันจับไม่ได้อ๋อเหรอเออมันเป็นแซลมอนฉากขึ้นไปอีกนะประมาณ200เมตรอ่ะจะเจอกับจุดสีม่วงละไม่ใช่ผู้ช่วยนะคืออาหารฉุกเฉินเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีกันอยู่5คนฉันเชื่อว่าอีกไม่นานพวกเราก็น่าจะเอาเควินมากินแล้วล่ะเราเป็นมนุษย์อีกคนจริงอะไรอ่ะมีสองด้วยเป็นเออเพียบเลยพวกเธอเป็นใครดูอาวุธของมันสิมันใช้หัวกระโหลกมนุษย์กับท่อนกระดูกสันหลังอะ
มันสูงมากเลยมันพวกเราอีกน่าจะประมาณ2 เมตรกว่าโคตรแรงตีเราปิวตีเราปิวเลยนะมีตัวโอเคนี่นะมีตัวมันตีล้มนี่ข้าพระเธอฉันเลิศพระเธอโอ้ฉันจะตายมันติดต้นไม้ล้มเลยไม่ได้เฮ้ยหน้าตามันตลกมากอ่ะทุกคนดูที่หน้าของมันดิเหมือนปากของมันไม่ใช่มนุษย์เลยดูดิโอ้หน้าจมูกเขาหายไปอ่ะโอ้แฟนเขามาโอ้บุญเจิดบุญเจิดชื่อมันร้องไห้มันร้องไห้ไม่ต้องกังวลไปนะบุญเจิดไปสบายแล้วไปพวกแกฉันจะไปฟ้องสรยุทธ์อ่ะตีห้ามฟ้องห้ามฟ้องนี่ทุกคนผมจะลองขู่มันผมถือหัวมาเฮ้ยถูเออโอ้โหตรงนั้นมีหมู่บ้านเพื่อนเฮ้ยมีคนปีนต้นไม้ด้วยดูมันแอบซุ่มมองเราอยู่อ่ะเขามีการใส่เสื้อผ้าด้วยอ่ะใช่หน้าตาก็เหมือนมนุษย์ปกติเลยคนนี้ออกไปจากที่นี่อย่าเข้ามาที่นี่นี่มันคือบ้านของพวกเราฉันก็ไม่อยากมาเท่าไหร่หรอกนะแล้วดูพร้อมในการตกแต่งของเขาไอ้ในกระเด็นสเปนน่ากลัวเควินเฮ้ยเควินบวกแล้วเควินบวกเควินบวกแล้วฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้มันน่ากลัวจังเลยดูเขาเอาคนปราบอีกเผ่านึงมาเสียบประจานไว้อ่ะไอ้ฉันจะฆ่าทุกคนที่เข้ามาในเผ่าของพวกเราพวกเราลุยแทงอีเราจะยึดเราจะยึดบ้านเขาเรายึดบ้านเขาเฮ้ยยึดไว้ก็ดีนะเฮ้ยเพื่อนมันจับตัวอีคนป่าในถ้ำมาโอ้เฮ้ยจริงเอ้ามันไม่ใช่พวกเดียวกันหรอฉันว่ามันพวกเดียวกันนะเนี่ยไม่ใช่นี่พอมาเห็นข้างนอกแบบสว่างสว่างโคตรน่ากลัวเลยอ่ะมันเหมือนชายกายจริงนะนี่ดูเหมือนว่ามันจะหิวหน้าดูชนะเดี๋ยวฉันจะปลดให้มันออกมาแล้วกันนะอ้าวอย่าเชียวนะมาใครจะไปทำแบบอ้าวตัวอะไรพี่กิ๊ฟก็จับไว้ก็ดีอยู่แล้วตัวละกันเฮ้ยมันร้องไห้ดิฉันไม่อยากเกิดมาเป็นแบบนี้ฉันก็อยากเกิดมาเป็นคนปกติเหมือนพวกนายนั่นปล่อยใหญ่ตายเลยอุ้ยเกือบตายถลกแต่ฉันชอบความคิดเอทของเขานะฉันรู้แล้วว่าไอคนเผ่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่น่าจะตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะที่นี่น่าจะเป็นพื้นที่ของคนที่มาตั้งแคมป์อ่ะเพราะดูจากศพรอบๆตรงนี้แล้วน่าจะใช่แต่สิ่งประดิษฐ์ที่ดีของเขาก็คือเขาสร้างเป็นเหมือนกับที่ทำอาหารดูดิมีเนื้อย่างเต็มไปหมดเลยน่ารักน่ารักเหรอกระป๋องเต็มเลยน่ารักเหรอแม่ใจน่ารักมันไม่ได้มีอะไรแล้วมั้งแต่ว่าเราถล่มหมู่บ้านที่นี่ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนป่ามันมาใช่มันแกะรอยพวกเราได้ตรงนี้มีหางกระป๋องให้หยิบยังยังจะขอทำลายบ้านพวกมันก่อนนี่ไงไม่ได้ไหนหางกระป๋องล้างบางเฮ้ยแต่เราไม่มีที่เปิดนี่จ้าฉันจะบอกว่าตอนนี้ GPS ของฉันเนี่ยสัญญาณเริ่มดังแล้วนะมีจุดพิกัดจุดที่2ของจุดสีเขียวที่หัวหน้างานของเราบอกว่าน่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมหาเศรษฐีที่หายตัวไปอ่ะฉันจะลองไปที่นั่นดูไปGPS เนี่ยมันบอกพิกัดของรถกอล์ฟเพื่อที่จะติดตาม GPS ของรถกอล์ฟของมหาเศรษฐีไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคันไหนเราก็เลยต้องตามมาเอ้าตรงนี้มันให้ขุดได้นะเพื่อนแต่เราไม่มีที่ขุดเอ้าเราก็น่าจะต้องหาแนวๆแถวๆนี้แหละว่ามันมีที่พลั่วขุดหรือเปล่าเอานั่งเลยฝั่งนี้เป็นไงบ้างพี่โบ๊ะมีไหมพลั่วมีแต่น้ำมันข้างหลังมีถังน้ำมันข้างหลังโอเคไอ้ตลับหมึกถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราฉันว่าเราหาที่สำหรับการสร้างบ้านก่อนดีกว่าอยู่แถวๆรถกอล์ฟนี่ก็ดีนะโล่งๆดีต้องตัดต้นไม้ไหมเนี่ยพวกนายนี่เดินช้าๆกันจริงๆเลยนะลมแรงมากเลยอุ้ยพื้นที่ตรงนี้โล่งมากอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันว่าเหมาะกับเป็นบ้านของเราอยู่นะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเรามีบ้านคนอื่นอยู่แล้วอ่ะมีคนสร้างบ้านแถวนี้อยู่แล้วอ่ะฮะอ้าวสบายแล้วอย่างนี้ขอได้ไหมบ้านหลังนี้ไม่น่าจะใช่บ้านคนนะฉันว่ามีกอลัมสองตัวเล่นกันอยู่ตรงนั้นอ่ะลูกกอลัมมีคนทำไส้อั่วด้วยแล้วก็มีพิซซ่ากินได้ไหม
โอ้ไม่ใช่มั้งอันเนี้ยเอ้ยมันเหมือนมีมาม่าด้วยเขากินมาม่ากับไส้อั่วและแถมพวกเขาเนี่ยยังเอาออกมนุษย์มาลอกหนังออกหมดเลยอย่าเข้ามาในบ้านของพวกเราอย่าเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเราไอ้พวกนี้ที่มันกินสเปซสปะนี่จะล่าไปหมดอ่ะผมมี3-4 ตัวมี3-4 ตัวเขาเล่นน้ำมันอยู่เฮ้ยนายเรายึดตรงนี้ได้นะเต็นนี่มันมีอะไรไม่รู้อ่ะกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าหนังคนกระเป๋าหนังคนถ้าเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอามันมาเพื่อเปิดดูได้นะว่าคนป่าเนี่ยเขานิยมแบกอะไรไว้ wow. อย่างพวกเราเนี่ยก็จะมีเงินใช่ป่ะมีเงินมีของอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูครับฉันขอเปิดดูแป๊บนึงโอ้ฉันได้เทปแล้วก็ได้เป็นลวดเอาเปิดก่อนดีเลยปึ๊บสว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 บเฮ้ยฉันได้ผ้าเงินแล้วก็ยาสุดยอดอ่ะเงินเฮ้ยมีคนป่าแถวนี้เนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วสุดรถก็มีอันนึงวู้ยาฮูเฮ้ยสองคันเลยอ่ะมีคนอยู่มีคนอยู่เฮ้ยต้องคนป่าข้างหลังแต่ว่าเป็นแค่แบบเหมือนกับเป็นคนที่เขาไปทำงานอยู่ในเหมืองอ่ะแต่ทำไมตัวนี้ตาแดงแอ๋เลยเขาเป็นโรคตาแดงก่อนตายหรือเปล่าไม่น่าใช่แต่ตรงนี้มีถ้ำนะเพื่อนเนี่ยโหแสดงว่าจุดที่เราต้องเข้าเด็กก็คือจุดนี้สินะงั้นไหนๆเนี่ยพวกเราก็มาแถวนี้พอดีแล้วก็เจอพิกัดที่เราจะไปกันต่อนะคะแค่คิดว่าเราควรจะมาสร้างบ้านแถวๆเนินเขาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยมันมีที่โล่งอยู่พอดีเลยเนี่ยโอเคตรงนี้เว้จุดนี้เลยจุดเด็ดจุดเด็ด